ข้อศอกดำเข่าดำด้านแบบข้อศอกหมาสวัสดีค่ะพบกับแพรแล้วนะคะแพรซิ้วค่ะข้อศอกเข่าตะตุ่มด้านดำนะคะทำยังไงดีคะพี่แพรคนหนึ่งที่ผ่านจุดนั้นมาก่อนคุกเข่าชอบแบบแถถ่ายไปกับพื้นคือเราไม่รู้ว่าเราต้องดูแลมันแพรเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามที่ชอบหาสูตรนู่นนี่นั่นที่ประหยัดง่ายสุดอะแบบไม่ต้องยากไม่ต้องงงง่ายทำตามไม่ยากไม่ซับซ้อนแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยจริงง่ายมากวิธีแรกนะคะเทเดมมะขามค่ะถูกแล้วค่ะอย่างที่ทุกคนคิดมะขามที่เอาไว้ทำแกงนั่นแหละค่ะที่เห็นแล้วแบบเปรี้ยว ที่เอาไว้ทำแกงเป็นตอนๆนั่นแหละนะคะแพรก็ซื้อมาจากตลาดนัดแพรชอบเอามะขามมาขัดตัวขัดผิวอยู่แล้วแพรก็จะเอามาขัดเข่าขัดศอกขัดในส่วนที่บันด้านมันดำด้วยนะคะเราก็แบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปจุ่มน้ำนิดนึงเพื่อให้มะขามไม่แห้งเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ขัดไปเลยที่เข่าก็ขัดไปในส่วนของแง่งอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเอาออกนะคะเพราะว่าความแง่งความที่มีเท็กเจอร์จะได้ไปนวดไปวนไปเป็นการสครับไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มนะคะแนะนำให้พอกทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ 5-10 นาทีเสร็จแล้วเราก็เช็ดออกหรือว่าล้างออกได้นะคะแล้วแต่เราเลยใช้มะขามเป็นตอดๆเนี้ยมันดูดาร์กเกินไปค่ะมันดูแบบหายากอ่ะที่ตลาดไม่มีหรืออะไรเงี้ยได้ก็หาเป็นมะขามพะเยาแบบนี้เป็นกระปุกซึ่งจริงๆแล้วแพรว่ามันน่าจะหาง่ายตามร้านขายเครื่องสำอางหรือว่าร้านตามเหมือนเครื่องสำอางขายส่งหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะมีมะขามพะเยาอยู่แผงแบบตลาดหรือว่าแผงนี้แบบว่าคุณยายนั่งขายกับบวบอะไรเงี้ยมันจะมีมะขามพะเยาเว้ยซึ่งแพงก็ซื้อมาจากคุณยายอย่างเงี้ยแหละข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆเป็นแบบ texture แบบที่เป็นมะขามที่ร่วนมาแล้วให้เราเรียบร้อยเขาจะมีส่วนผสมของมะขามมันทั้งจระเข้น้ำผึ้งขมิ้นนมสดน้ำปูนใสมันมีความผสมมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องมาแบบใส่ส่วนผสมเองโดยที่ผสมน้ำไปนิดหน่อยนะคะเพื่อความลื่นปื้ดตึงปื้ดเนาะเสร็จแล้วก็ขัดผิวไปเพราะมันจะไม่มีความแบบมีเม็ดหรือมีอะไรแค่ขัดอย่างเดียวใครใคร่ขัดทั้งผิวใครใคร่ขัดเฉพาะส่วนที่ดำด้านก็ตรงนั้นก็ได้แต่แพรแนะนำให้พอกทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเหมือนกันหรือถ้าใครอยากสครับก็ใส่พวกเกลือขัดผิวหรือว่าพวกกากกาแฟลงไปเพิ่มก็ได้แต่ว่าแพรบอกแล้วว่าสูตรแพรจะง่ายก็แพรก็เอาที่เขาผสมมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไอ้ที่เขาผสมมามันก็มากมายไก่กองแล้วเช็ดออกหรือว่าล้างออกตามสเต็ปนะคะใช้ตัวนี้นะคะตัวนีเวียตัวนี้เป็นครีมนีเวียตลับที่แบบเนิ่นนานมากคือแพรเคยขโมยแม่ใช้ตอนแบบป.1 อ่ะเฮ้ยใช้แบบโลชั่นปกติไม่ได้หรอคะแบบต้องเป็นยี่ห้อนี้หรือเปล่าเงี้ยคือใครอยากจะใช้ยี่ห้อปกติก็ได้แต่ว่าที่แพรแนะนำนิวีตัวนี้นะเพราะบอกเลยว่าเนื้อครีมแบบดูดิเนี่ยข้นหนาคลักๆมากเลยคือเทก็ไม่ร่วงอ่ะข้นหนามากๆครีมจริงๆอ่ะแบบออริจินอลครีมก็ใช้ตัวนี้นะคะในการมาโบกสิ่งที่มันดำด้านสิ่งที่มันด้านตรงนั้นนะคะโดยที่แพรไม่ทาเปล่าๆแพรโบกเลยข้นหนามากคือถ้าให้เอามาทาทั้งตัวในสมัยนี้เนี่ยสาวๆอาจจะแบบไม่ชอบเพราะว่ามันจะมีความแบบรู้สึกแบบหนาๆมันๆเนาะแต่ว่าในสมัยก่อนอ่ะยี่ห้อนี้คือแบบสุดจริงแล้วคือแพรรู้สึกว่ามันหายไปนานมากแบบหาไม่ได้อ่ะแล้วก็อยู่ๆไปเดินเจอมาที่ใช้ได้ผลชะกันนักจริงๆอ่ะก็จะเป็นวิธีที่จะทำให้เขาชุ่มชื้นแล้วก็นิ่มขึ้นแล้วก็มีความเป็นผิวคนนะคะทำสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะก็เริ่มเห็นผลแล้วอ่ะมันจะดีขึ้นนะคะถ้าเราดูแลตัวเองแล้วก็บำรุงนะแล้วทำอย่างสม่ำเสมอนะคะมันหายได้จริงๆเพราะว่าเคยแบบว่าแบบอาการหนักมาก่อนแล้วก็ยังหายได้เลยแล้วทุกวันนี้ก็ใส่กางเกงขาสั้นแบบลันลาปกติสำหรับวันนี้แพรก็ไปก่อนอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามแพรเทศแพรซิ้วสไตล์ด้วยนะคะบาย